สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็ยังอยู่กับฟิกเกอร์จากเรื่อง The Lord of the Ring นะครับตัวนี้คือโรฮีริมโซเจอร์หรือทหารจากเมืองโรฮานนั่นเองนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลาย The Lord of the Ring เนี่ยครับไอตัวที่ผมว่าเจ๋งๆคือทหารจากฝั่งคนเนี่ยแหละนะครับมีทั้งความรายละเอียดของงานปั้นที่สวยงามนะครับความอลังการของชุดเกราะนะอ็อกเซสซอรี่ต่างๆที่แถมมาให้กับตัวอย่างเช่นตัวโรฮีริมเนี่ยนะครับดูความยาวของหอกเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะอลังการทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับเพราะหลายเสียงบอกว่าเฮ้ยไอตัวทหารจาก The Lord of the Ring เนี่ยมันเจ๋งเหลือเกินนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวเจ๋งๆตัวเด็ดๆของ The Lord of the Ring เนี่ยมันอยู่ที่ทหารลูกกระจอกพวกนี้แหละนะครับสำหรับในความคิดส่วนตัวของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารลูกกระจอกจากโรฮานทหารเอลทหารจากกอนดอร์เอยออกเนี่ยไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าผมยังมองว่าทอยบีชยังปั้นสัตว์ประหลาดซูแม็กฟาเลนไม่ได้แต่ว่าไอ้พวกงานคนงานแบบทหารที่เป็นฝั่งคนเนี่ยโหถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับแล้วก็หลายตัวเนี่ยเป็นตัวแรของ The Lord of the Ring เลยนะก็ถ้าเป็นของแรส่วนใหญ่ของ The Lord ก็จะเป็นพวกฝั่งทหารเนี่ยแหละทหารคนเนี่ยแหละอ็อกก็มีบ้างนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะเทใจไปให้พวกทหารฝั่งคนมากกว่านะครับเพราะว่าด้วยความอย่างที่บอกมาข้างต้นคือเนี่ยครับความอลังการของพวกชุดเกราะต่างๆนะครับเนี่ยดูหอกอันนี้ผมไม่ได้โมนะมันมากับฟิกเกอร์แบบนี้เลยนะครับหอกยาวมากนะครับชุดต่างๆผ้าคลุมดาบโล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเจ๋งเลยนะครับแต่ว่าสำหรับตัวของเจ้าไอ้ทหารโรฮานเนี่ยยังถือว่าไม่ใช่เป็นตัวแรนะครับก็อยู่ในราคาระดับเรทกลางๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่านะฮะเริ่มต้นจากแอคเซสซอรีชิ้นแรกนะครับเป็นโล่นะครับเป็นลักษณะของพลาสติกแข็งๆนะครับแล้วก็สายสะพายเนี่ยเป็นยางนะครับมีความแข็งนิดหน่อยนะครับรายละเอียดทำมาค่อนข้างดีครับไดบัตมาพอใช้ได้นะครับก็อย่างที่บอกอะ The Lord of the Ring เนี่ยผมว่ามันมีปัญหาตรงงานเพ้นท์เนี่ยแหละนะครับถูกนะอย่างอีกตัวของผมมี2ตัวนะตัวนี้ก็โล่ก็จะแบบเพ้นท์คนละแบบเลยนะฮะแปลกๆหน้างานเพ้นท์มันจะเหมือนดีก็ยังไม่ดีนะครับผมมาดูด้านหลังครับก็จะเป็นลักษณะของลายไม้แบบนี้นะครับมีแต้มสีทองมานะครับมีที่ให้จับตรงนี้เป็นยางนะครับสายสะพายตรงนี้ก็เป็นยางเหมือนกันนี่ตามสายอะไรอย่างนี้รายละเอียดจริงๆมันดีนะปั้นมาดีเลยถ้าลงสีเงียบๆอีกหน่อยนี่คือมันจะเจ๋งมากเลยนี่นี่มาดูของตัวนี้ขออีกตัวก็โอเคนะครับใกล้เคียงกันนะครับจะถือได้ยังไงบ้างนะครับถือยังไงเอ่ยก็สะพายแบบนี้ได้นะครับปึ๊บมันเนี่ยสะพายอย่างนี้มันก็จะเหมือนถือโล่ละประมาณนี้นะครับหรือคุณจะเอาไปถือในมือก็ได้นะก็ในมือก็จะเป็นต้องเป็นมือข้างขวานี่แหละนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอ้าอย่างนี้นะครับให้เราเอามือไปใส่ตรงโล่อย่างนี้ได้นะครับนี่ชุบจับเข้าไปก็มันจะเป็นยางนะมันก็จะใส่ง่ายหน่อยนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะถือโล่มาในลักษณะนี้ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับโล่ของทหารโรฮานตัวนี้นะครับผ้าคลุมนะครับพ่อก็นี่มีรายละเอียดการลงสีมาค่อนข้างจะดีเลยนะครับนี่ปั้นมาดีเลยล่ะแล้วก็มีลายต่างๆนะครับฟึ๊บนี่ตามผ้าคลุมยาวลงมาประมาณนี้แล้วก็มีรอยเปื้อนนะครับนี่จริงงานปั้นดีเลยนะครับเทียบเท่ากับแมคฟาเลนเลยนะนี่นะครับตามขอบต่างๆนะครับแบบนี้เลยลักษณะก็จะเป็นเหมือนยางแต่มันมีค่อนข้างจะมีความแข็งหน่อยนะไม่ได้เป็นยางนิ่มๆสะทีเดียวนะครับนี่ครับตามผ้าคลุมก็จะมีเหมือนรอยเปื้อนนะอย่างนี้ด้านในนะครับก็เนี่ยครับก็ถ้ามันจะถอดเข้าถอดออกได้ถอดออกลักษณะทหารก็จะประมาณนี้นะครับ
นี่ก็จะตัวโล่งๆหน่อยนะแล้วก็เอาผ้าคลุมไปใส่มันก็จะอลังการขึ้นนะครับฟ้าเดี๋ยวนะถอดหมวกก่อนนี่ก็ต้องจัดท่านิดนึงนะครับถอดใส่ได้หมดนะพวกหมวกพวกผ้าพวกนี้นี่ประมาณนี้นะครับใส่ได้ถอดได้สำหรับผ้าคลุมนี้นะครับชิ้นต่อไปเป็นหมวกครับนี่แกะมาจากในหนังเลยนะวัสดุเป็นยางครับอันนี้ค่อนข้างจะมีความนิ่มหน่อยนะอันนี้รายละเอียดดีนะครับมีรูปม้าบนหัวด้วยฟืบนี่ทำเกราะเป็นโซ่ตรงคอนะครับมีความพลิ้วไหวนี่ตัวนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นหางม้าเป็นลมๆนี่ละเอียดดีนะครับสวยเลยด้านในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีรูสำหรับลูกตานี่เลยฟึบนี่สำหรับหมวกเวลาใส่แล้วก็แบบถอดเข้าถอดออกได้ง่ายๆนะครับไม่ยากไม่อะไรนะครับแต่เวลาใส่ก็พอดีนะครับพอสมควรเลยนะครับไม่หลุดโอเคเลยนะครับแล้วก็อย่างทหารเขาผมยาวไปข้างหลังนี้เนาะหมวกมันก็ลู่ไปตามผมของทหารอย่างนี้เลยนะครับเวลาใส่ก็สามารถแบบขยับซ้ายขวาตามหัวได้ก้มเงยอะไรได้ปกติเอียงซ้ายเอียงขวานะครับถือว่าทำหมวกมาพอดีแล้วเจ๋งพอสมควรเลยสำหรับทหารตัวนี้นะครับผมอีกชิ้นคือดาบที่ติดอยู่บริเวณเอวนี้นะครับก็สามารถดึงออกจากฝักได้นะครับฟึบต้องระวังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวหักนะฮะฟึบดึงออกมาแล้วดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนี่คือเขาไม่ทำคราบแบบขึ้นเขียวแบบทองเหลืองที่มันมีคราบเขียวๆมาด้วยนะครับมีการดรายบัดมาแต่ว่ามันจะดูเลอะๆหน่อยนะลักษณะของวัสดุจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังหักเอามากๆเลยนะครับจริงๆตามหัวตามด้ามมันเนี่ยด้ามดาบเนี่ยมีการทำรายละเอียดมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมเห็นโฟกัสละผมชอบรอยที่เขาลงสีเขียวเขียวมาเหมือนกับมันเป็นทองเหลืองที่มันขึ้นคราบเขียวๆนะโอเคแล้วก็ฝักดาบก็จะอยู่ติดกับตัวแบบนี้นะครับนี่ค่อนข้างดีใส่เข้าไปเนี่ยต้องระวังนะแล้วก็ใส่ด้วยมือข้างขวาเนี่ยก็จับดาบได้แบบนี้นะครับแต่จะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ข้างซ้ายเนี่ยจับยากหน่อยแล้วก็คงต้องง้างหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าใส่ข้างขวาจะเซฟกว่านะครับก็ใส่เข้าไปอย่าระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแข็งเงี้ยมันขี้หักอาจจะหักง่ายหน่อยปุ๊บเนี่ยใส่เข้าไปก็จะแน่นติดกับฝักแบบดึงยากพอสมควรเลยไม่หลุดนะครับโอเคเลยนะนี่คือในส่วนของดาบนะครับมาถึงแอคเซสซอรี่ชิ้นเด็ดของฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับคือเจ้าหอกสุดยาวอันนี้นะครับโอ้โหยาวมากทีเดียวมีความยาวทั้งหมดราวๆ15นิ้วได้กันนะครับ10ประมาณ15นิ้วล่ะเนี่ยจากหัวถึงท้ายนะครับนี่วัดกันดีๆ15โอ้ย15นิ้วเลยทีเดียวนะครับผมค่อนข้างจะยาวนี่ผมไม่ได้โมเลยนะคือมันมากับตัวแบบนี้เลยนะครับยาวๆอย่างนี้นะครับโดยคุณสามารถแยกเป็น2ชิ้นได้ดึงออกมาปุ๊บอย่างนี้คือถ้ามันมาจากในแพ็คเนี่ยคือมันจะมาแบบนี้นะครับใส่มาในกล่องนะครับให้เรามาประกอบเองนะครับมาดูกันใกล้ๆสำหรับส่วนหัวกันก่อนนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็รายละเอียดก็เรียบๆแหละแต่ว่าวัสดุมันเป็นออกแนวยางๆหน่อยนะครับนี่นะให้ดูก็เงินเรียบๆธรรมดาไม่มีอะไรนะครับบริเวณด้ามก็เป็นลงสีน้ำตาลมาธรรมดาเลยส่วนของท้ายๆที่เอามาต่อก็เป็นด้ามสีน้ำตาลลงสีมาธรรมดาเลยนะครับวัสดุทั้งคู่มันจะเป็นแบบออกแนวแบบยางๆหน่อยนะไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเสียบทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะมีอาการงอหรืออะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆเสียบค่อยๆดึงแล้วกันนะครับแล้วก็คือผมมีตัวแรกเนี่ยตอนแรกก็
โมไปเรียบร้อยแล้วคือใช้แกนเป็นเหล็กนะมันจะได้ไม่งอไม่หักอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็ยังงออยู่ดีเพราะว่าไอ้ด้วยตัวของมันเป็นชิ้นยางนั่นเองนะครับเสียบไว้ได้นานก็มีงอได้เหมือนกันแต่ว่าถือว่าเป็นแอคเซสซอรีชิ้นเด็ดของไอ้เจ้าทหารโรฮีมริมตัวนี้เลยนะครับสำหรับหอกชิ้นนี้นะครับมันดูอลังการมากนะฮะเวลาถือนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ขี่ม้าเนี่ยก็จะดูยาวไปหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วสเกลมันน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับคือถ้าขี่ม้าปุ๊บมันก็จะแบบพอดีนะครับไม่ได้ดูแบบยาวเกินไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเจ๋งที่มันหอกมันยาวๆแบบนี้แหละนะครับโอ้โห15นิ้วเลยนะกับความยาวของหอกนะครับเนี่ยเท่เลยดูรายละเอียดเจาะลึกของตัวนี้บ้างนะครับผ้าคลุมอะไรถอดออกให้หมดหมวกด้วยฟึบนี่มาดูเริ่มตั้งแต่หัวกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับปั้นหน้าคนได้พอใช้เลยทีเดียวนะครับก็แต่ละตัวมันก็จะลงสีมาแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละไอ้ทหารโรฮีมริมเนี่ยนะครับจะมีฟันด้วยนะครับรู้สึกจะมีแต่ฟันบนนะครับฟันล่างไม่มีข้างในก็เพ้นสีมานะครับทำมาได้พอใช้นะครับไม่ถึงกับแย่นะหน้าตาของมันนะครับดูด้านข้างก็จะมีเคราลักษณะนี้นะครับนี่ข้างนี้ล่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสีเหลืองๆนะนี่ปั้นด้านบนไปแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเปียผมแบบนี้นะครับเป็นยางนะฮะนี่จุบๆจิบอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดตรงเสื้อเกราะนะครับจริงๆการปั้นอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากที่สุดนะแต่ว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับดูหลอดอัลเวลิมันเสียตรงการลงสีเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเนี้ยบนะเสียดายนี่ประมาณนี้นะครับเกาะบริเวณเกาะไหล่เกาะที่ติดตรงคอนะครับรายละเอียดดีเลยอะดูยาวมาถึงด้านหลังนี่นะครับสายสะพายคาดลำตัวก็มีเกราะตรงลำตัวนะครับลวดลายคือจริงๆแล้วทำมาหมดนะฮะแต่เพ้นท์มาไม่ค่อยดีนะนี่สายคาดพวกนี้นะฮะนี่นี่มียางเป็นยางอะไรอย่างนี้นะครับก็พวกเสื้อเกราะเนี่ยจะเป็นเหมือนแผ่นยางหุ้มบอดี้ข้างในมาอีกทีนะครับเนี่ยจะสังเกตได้จะเป็นอย่างนี้นะเกราะก็เป็นเกล็ดๆนะครับนี่ผมเพ้นรีเพ้นมานิดหน่อยแล้วนะมันยังอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับตอนแรกก็จะแย่กว่านี้อีกนะฮะนี่เกราะตามตัวต่างๆนะครับยาวมาถึงแขนนะครับนี่สายรัดนะครับเกราะตรงแขนนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดดีเลยนะครับการปั้นผ้าต่างๆก็มีมาแต่ลงสีไม่ค่อยเวิร์กนะนี่มือนะครับเกาะอีกข้างสิมีเหมือนแบบสายรัดอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เป็นเกราะตรงนี้นี่จริงปั้นมาดีมากเลยครับนี่นะแล้วก็บริเวณเกาะให้ดูไปแล้วนี่กระดาบให้ดูไปแล้วนะครับฝักดาบอะไรต่างๆนี่มาอย่างงี้นะครับมันก็จะมีสายเหมือนแบบติดมากับเข็มขัดอะไรอย่างนี้แต่จริงมันติดมากับไอ้เสื้อยางนี่เลยนะครับเปิดลักษณะข้างในก็เป็นบอดี้แบบเปลือยแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีรายละเอียดพิเศษอะไรนะครับดูด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเป็นบอดี้เปลือยมาเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของสนับหน้าแข้งนะครับเกราะตรงบริเวณหน้าแข้งเห็นไหมรายละเอียดปั้นมาดีมากนะครับเสียอย่างเดียวคือลงสีไม่เนี๊ยบนะฮะเห็นไหมนี่จะรีเพนก็มันก็ยากนะเอาจริงๆแล้วก็จะมีด้านหลังที่เป็นแบบสายรัดนะครับของเกราะบริเวณหน้าแข้งนะครับรองเท้าต่างๆก็เหมือนเป็นผ้าเป็นอะไรอย่างนี้เนาะนี่อยู่ประมาณนี้นะครับใต้เท้าไม่มีอะไรนะครับรายละเอียดตามตัวก็ประมาณนี้ครับสำหรับโรฮีมริมโซเจอร์นะครับก็ถือว่าเป็นงานปั้นชั้นดีนะแต่ว่าเสียดายลงสีไม่ค่อยเวิร์กไปหน่อยนะครับสำหรับเดอะลอร์ดจะเป็นแบบนี้แทบจะทุกตัวเลยนะฮะมาดูจุดขยับครับหัวหมุนซ้ายได้ครับขวาได้ครับ
เหมือนจะกระดุกกระดิกในส่วนของคอได้นิดหน่อยกระดุกกระดิกหน้าหลังเหมือนจะเป็นบอจอยนิดๆไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่จุดขยับที่ขยับได้ส่วนใหญ่คือซ้ายขวาเท่านั้นนะครับก็แขนกลางไม่ได้นะครับติดเกราะแล้วนะครับหมุนได้แบบนี้ครับรอบแบบนี้แล้วก็ต้นแขนมีจุดหมุนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีซิงเกิลจอยที่ข้อศอกนะครับแล้วก็ข้อมือหมุนได้แบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงจุดขยับตรงเอวมีนะครับหมุนได้แบบนี้แต่ว่าจะมีส่วนยางของเกราะบังเอาไว้นะครับผมเนี่ยเปิดกระโปรงดูก็จะเห็นเลยชัดๆว่าจุดขยับตัวเอวอยู่ตรงนี้เนี่ยขยับได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ขานี่เปิดออกมากางได้เยอะแบบนี้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้เตะไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวเข่าเป็นซิงเกิลจอยนะครับแล้วขยับตรงบูทได้หมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็เตะขึ้นได้เตะลงได้นะครับเท่านี้แหละครับสำหรับจุดขยับของโรเฮียริมโซเจอร์ตัวนี้นะครับผมสูงอยู่ที่6นิ้วนะครับ6นิ้วเศษๆ6นิ้ว2เซน3เซนเวลาถอดหมวกนะครับเวลาใส่หมวกก็ฟับอยู่ที่ราวๆ 6.5 6.6 นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาอยู่ที่ราวๆ2นิ้วนะครับสำหรับโรเฮียริมโซเจอร์ตัวนี้นะครับส่วนสูงเทียมไปดูกับพวก Marvel Legend นะครับนี่แบบถอดหมวกนะครับพอใส่หมวกก็จะอยู่ที่ราวๆนี้นะครับสำหรับส่วนสูงนะครับเทียบให้ดูกับ Kamen Rider หมายเลข1ร่าง45ปีนะครับส่วนสูงแบบถอดหมวกก็อยู่ที่ราวๆนี้ครับและนี่คือส่วนสูงแบบใส่หมวกนะครับอยู่ที่ราวๆนี้ครับเทียบให้ดูกับ Masco 112 Collective นะครับ Joker ครับส่วนสูงแบบถอดหมวกอยู่ที่ราวๆนี้นะครับและส่วนสูงแบบใส่หมวกอยู่ที่ราวๆนี้นะครับและส่วนสูงเมื่อเทียบกับฟิกเกอร์ขนาดปกติจากเนก้านะครับก็อยู่ที่ราวๆนี้นะครับและถ้าใส่หมวกก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับโรเฮียมริมโซเจอร์นะครับหรือทหารม้าจากโรฮานในเรื่อง The Lord of the Ring นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟิกเกอร์จาก The Lord of the Ring ที่น่าจับตามองเลยนะตัวนี้นะครับด้วยขนาดความยาวของหอกถึง15นิ้วด้วยกันนะทำให้ตัวนี้มันดูอลังการมากๆเลยนะครับนี่สู้กับก็อดซิลล่านะครับคือถ้าเกิดว่าหอกเนี่ยมันอยู่กับตัวแบบไม่มีม้าขี่มันก็จะดูยาวไปนะแต่ผมว่าถ้าขี่ม้าปุ๊บก็ความยาวก็พอดีเหมือนในหนังเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นม้าจาก The Lord of the Ring นะตัวสีขาวนี่ตัวสีดำนี่เป็นม้าจาก McFarlane นะครับก็เล่นได้ทั้ง2ค่ายเลยนะสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าจะเอามาขี่ม้านะฮะราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆนะเรทกลางๆนะครับตัวนี้ไม่ได้แรงมากเพราะว่าราคาตัวแรงของเดลลอร์ดมันจะอยู่ที่ 2,000 กลางๆขึ้นไปอะเนาะตัวนี้ผมเห็นวันก่อนที่มีทอยทัวร์นะครับก็เห็นจากในช่อง YouTube เนี่ยแหละมีที่พันทิปงามวงวานนะครับยังไงก็ลองไปส่องกันดูได้สำหรับใครที่ต้องการตัวนี้นะครับใหม่ในแพ็คเลยนะถ้าที่ผมเห็นนะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับใครที่แชร์คลิปและติดตามช่องนี้มาตลอดด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังคงอยู่กับ The Lord of the Ring อีกแน่นอนนี่แหละเดี๋ยวผมจะเอาตัวไหนมารีวิวก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ